สวัสดีครับมาพบกับนายจุยชินเคยนะครับกดหัวปักกดตามท่องนายจุยโฟโต้ในยูทูบชาแนลในฟาร์มเพียร์นายจุยโฟโต้นะครับเราวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวแดปเตอร์ของแอนโดเออร์นะครับที่แปลงเลน EF ไปสำหรับทูอีเวส์รนะครับหรือกล้องพวกตระกูล R าทั้งหลายนะครับ R50 R P R นะครับ R6 อะไรเงี้ยนะตัวนี้ครับพอดีอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับยืมเพื่อนเข้ามาพอดีเขาซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เลยออกมาอ่า มาดูน้ำหนักก่อนนะตัวนี้อยู่ไม่ไม่หนักนะครับอยู่ที่เก้าเจ็ดกรัมอันนี้เทียบกับของแท้นะครับของแท้เป็นของแคนนอนเลยนะอ่าเอฟทูอีเอฟอาร์นะอันนี้เป็นของแคนนอนเลยของแคนนอนอยู่ที่ร้อยแปดกรัมหนักกว่ากันมาสิสิบกรัมนะครับสิบเอ็ดกรัมามาดูวัสดุนะครับวัสดุตัวขวานี่เป็นของในตัวแอนโดเออร์นะครับแอนเดอร์แอนด อ่านะครับก็วัสดุของไอตัวแอนเดอร์ er, ผมออกเสียงอย่างนี้นะใครออกเสียงอื่นของผมเหมือนกันก็ขออภัยนะครับอ่าเทียบตัวแคนนอนเนี่ยก็คือวัสดุเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมอ่าแคนนอนเนี่ยอ่ารู้สึกว่าจะเป็นเหมือนสแตนเลสสตีลมากนะครับอลูมิเนียมครับประมาณนี้นะครับหน้าตา,ตาเทียบกันกับของแท้อ่าแต่ตัวนี้เป็น อลูมิเนียมตัวนี้เป็นแสแตนเลสนะครับแนีมีจุดเหมือนกันอไว้ล็อกนะครับอเหมือนกันดูของถ้าเทียบกันเนี่ยของแท้ก็จะดูแข็งแรงมั่นคงกว่านะแต่ตัวนี้มันจะดีกว่าตรงอะไรดีกว่ามันเพิ่มไปตรงนี้ครับเพิ่มไตรงนี้ให้เราสามารถเอาพวกไกด์พอร์ตยึดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะไม่มีนะ ตรงนี้ก็ทำไมไม่มีก็ไม่รู้นะครับแตจรงิงเขาชอบนะเพราะบางทีเลนมาหนักๆมากๆเนี่ยจะจายืดที่ตรงนี้มากกว่าแทนที่เป็นที่ตัวกล้องนะครับก็เหมือนกัน,นครับอลูมิเนียมสองฝั่งเลยอ่าจริงๆตัวนี้มันก็ไม่ได้มีผลกับภาาอะไรนะครับมันแต่มันทําให้ตัวเลนเ e ยมาใช้กับตัวแค่นอนตระกูลอาได้เท่านั้นเองนะอ่าพันไม่มีชิ้นส่วนเลนอะไรมันโล่งๆนะครับอ่าโคไฟฟ้าก็มันไว้สัมผัสนะครับอ่าเพื่อให้ทางานได้เต็มระบบ ดี๋ยวเอาไปใช้แล้วนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะพูดๆได้ว่าไปใช้รับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวดูภาพภายนอกก่อนการต่อนะครับก็แน่นดีนะครับแน่นแน่นโอเคเลยนะไม่ยุดไม่กึกนะ ไอ้บางอันบางถ้าเป็นบางบางรุ่นนะครับในตอนตอนนั้นใช้พวก m อ0อ่ะอาอบอะอะอะแดปเตอร์บางรุ่นเนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ใส่แล้วมันจะขยับได้นิด,นดอ่านี้โอเคแน่นนี่ถ้าไปกับตัวบอดี้บ้างนะครับก็แน่นโอเคนะครับเอออย่างที่บอกว่าทำไมถึงชอบตัวมันมีเกลียวนะครับของแท้มันจะไม่ทํามีเกลียว อันนี้คือคือตัวเนี่ไงเลนมันไม่ใหญ่ไม่เป็นหาแทบ็บหรือเป็นตัวใหญ่ๆเงี้ยถ้าจยดกับตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็การตัวกล้องก็ตรงนี้เมาส์ก็ไอเมาส์ก็ไม่ต้องไปรับมํานหนักมากพาระมากมก็อยู่ตรงนี้มากกว่าผมก็ชอบมากกว่านะที่อยู่ตรงนี้แต่ของแทมมันไม่มีนะครับแต่วัสดุก็จะก็แก,ก้กว่านะก็รา,าคาด้วยนะครับเพราะว่าของแทน้นี่น่าจะหลายบาทเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าของแท้นี่ผมซื้อมากับตัวตัวแคแนลอาร์พีสมัยนะั้นนะเขาแถม แอเตอร์มาให้ด้วยนะครับจริงๆก็ไม่ได้กรแถมนะก็บวกราคาเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่เนี่ยมันไม่ถ้ามันซื้อตั้งหากนะก็น่าจะหลายบาทอยู่นะครับผมจําไม่ได้เหมือนกันเพราะหลังๆก็ใช้ต่เลนส์ AF ทั้งนั้นจริงๆตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับนะการใช้งานจริงเนี่ยไปลองไปถ่ายมาแล้วคือมันก็ทํางานได้ปกตินะครับสื่อสารได้แต่มันจะมีบางจังหวะอยู่ดีก็ขึ้นเออร์เลอร์อี เออเลออะไรนะศูนย์ศูนย์หนึ่งผกครับศูนย์ศูนย์ผมก็ลืมในปกติมารีบใส่ายไปปุ๊บมันขึ้นหัก็แตะให้ไหมผมก็ขยับผมก็ขยับหลุดออกแล้วก็ปุ๊บแต่เข้าไปใหม่อย่างเงี้ยนะหรไม่ต้องแกะด้วยขยับนิดนึงปุ๊บอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วแต่เป็น,เป,นเป็นหลายทีเหมือนกันก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็สรุปคร่าวคือมันใส่ได้แน่นใส่ได้แน่นทํางานได้เต็มระบบนะโฟกัสอะไรก็เอาจริงก็คือถ้าเอาเย็บมาใช้ในตระกูล R เนี่ยผมว่ามันโฟกัสดีกว่าตอนใช้กับกล้อง DSLR อีกนะอ่าไม่ต้องมาย้ำอย่างใช้กับ6 D เนี่ยมันนี้ต้องย้ำหลายทีนะเพราะกันหลุดนะเราใช้จุดกลางจุดเดียวนี่ก็คือใช้เฟดดิเดทชั่นปึ๊บได้เลยอ่าแต่ปัญหาก็คือมันมีเออร์เลอร์นะครับน่าจะคอนเน็กคอนเน็กได้แต่อยู่ดีก็เหมือนเพียเพ้ยนเพี้ยนอยู่ดีหลุดอยู่ดีหลุดนะครับอ่ามันเหมือนอยู่ดีมันมีปัญหาอะไรไม่รู้อ่าคอนเน็กไม่ก็คือมันก็แน่นปึ๊กอย่างเงี้ยแต่พอดีอยู่ก็เออร์เลอร์เออร์เลอร์ขึ้นมาก็ต้อง ขยับนิดนึงแล้วก็ใช้ก็ได้ต่อนะครับอ่าแต่ก็คือมันก็กวนใจเหมือนกันนะครับถ้าเป็นงานเป็นการก็ลำคาญมากเนี่ยไม่ไปเทสเฉยก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ฟังก็คร่าวๆก็คืออย่างที่บอกนะครับใช้งานได้ต่อได้เต็มระบบแต่วัสดุจะก๊อกแก๊กกว่าเป็นอลูมิเนียมไม่เหมือนของแท้เป็นสแตนเลสนะครับข้อดีจริงๆก็มีแค่ตรงนี้นะครับนะเพิ่มมาอ่าจริงๆตัวใหญ่มันก็จะยี่ห้ออื่นก็จะให้หมดนะครับอย่างตอนที่ใช้อ่าตัวนี้เป็นของ EFSM นะครับนะของ ไมกี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะมีเกียวให้วัสดุไมกี้ยังเป็นสแตนเลสนะอ่าแต่นี่เป็นของ e o วเนะครับแต่ของไอแอนด์อูเออร์เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นสแตนเลสอะไรเลยเป็นอลูมิเนียมธรรมดานะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ลองตัดสินใจกันดูส่วนถ้าใครสนใจผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ถ้าใครเอ่อแต่ถ้าถามทางผมผมว่าเออร์เลอร์มันก็ทำให้กวนใจไม่กล้าใช้เท่าไหร่นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ของจบถึงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ